ฮัลโหลสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวันนี้พามาสำรวจยามเช้าที่เพลาเพลินกันอุ้ยสุดมากอากาศดีมากนะคะอันนี้เราอยู่โซนดูรอบๆก่อนเนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าที่เพลาเพลินนะคะเพลาเพลินก็เป็นที่เป็นอุทยานไม้ดอกเพลาเพลินที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์ Good morning everyone today is very nice weather okay I'm gonna show you how it looks hereอ้าวไปไหนกันหมดตอนเช้าค่ะนอกจากเราจะมาตื่นมาโยคะตอนเช้านะคะแล้วก็มาเตรียมพร้อมใส่บาตรตอนเช้าค่ะเดี๋ยวจะแฮนด์กล้องไปดูเนาะโอเค this is playground ทำไมไม่ไปอ่ะ กล้องแม่จะดูสนามเด็กเล่นตอนนี้นะคะข้างหลังเปิ้ลโอเคแล้วก็จะมีเพลกาแล้วก็จะมีซุ้มที่เป็นสเตนเฮดโอ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็จะมีฐานข้างหลังค่ะเป็นฐานปีหน้าผาอารมณ์ประมาณนั้นนะคะโอเคโอเค let's goนี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาเตรียมใช่ปะน้ำเช้ากันจะลองตื่นได้แล้วทุกคนคะ say hi หน่อยค่ะ say hi hey. วันนี้เรามาแคมปิ้งเขาถามกันนะคะเฮ้ย hey, แต่คงไม่ใช่แบบนี้นะมาเนี่ยเตรียมใส่หมอนกันเช้าWe're gonna make a marriage in the morning yeah we're waiting for monks come hereInvite monk come here. Chao, you know, I'm going to have a good night. Okay. We'll have a show on the way. The law. Okay, we'll have a show on the way. The law. จะมีนอกจากจะมีเป็นเทเลเฟรีสอร์ทนะคะนี่ก็ยังสามารถแต่ว่าอะไรอ่ะจะมีจัดแคมปิ้งแอดเวนเจอร์แคมปิ้งนะคะก็จะมีเด็กๆมาเข้าฐานโอเคเออมาดูกันนี่สวยๆมุมนี้ก็โอเคค่ะสวยดีตรงนั้นจะเป็นอุทยานแบบเป็นบ้านสมัยรัชกาลที่5นะคะตามนี้บ้านนี้สวยค่ะนะคะก็จะเป็นบริเวณทั้งหมดของเพลาเพลินนะคะเพลาเพลินที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมด400ไร่นะคะที่เราทราบมาก็400ไร่นะคะตรงส่วนตรงอาคารตรงนู้นเป็นอาคารที่พักโอ้โหห้องสวยมากห้องดีมากค่ะนี่ไม่รู้ว่าเน็ตไม่ดีหรือเปล่าเราไม่เห็นใครเลยนะคะไม่เห็นข้อความสักคนเลยตรงนี้ก็จะเป็นอาคารตรงเนี้ยค่ะตรงนี้โซนเนี่ยสวยมากเลยเป็นโซนอาคารบ้านทรงของรอห้านี่ทุ่งดอกกระเจียวเองมันสวยมากแน่ๆนี่ทุ่งดอกกระเจียวสวยค่ะอันนี้ก็คือเป็นบางส่วนที่จัดแล้วก็ปลูกไว้ตรงแบบทุกๆหน้าบ้านนะคะแต่ว่าก็จะมีตรงที่มันเป็นสวนข้างในสวนกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นทางขึ้นเรือนสำหรับเดินตำรับสำหรับไทยรอสอ123นะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะได้มาเดินนี่รูปทรงอาคารบ้านเรือนสมัยก่อนยกทรงสูงใต้ถุนนะคะอู้เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยตรงโซนนี้แล้วกันนะคะเป็นโซนของนี่